เรื่องที่3คุณสมบัติของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีคุณสมบัติของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นนะครับจะประกอบไปด้วย 1. แก้ไขปัญหางานออกแบบและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น 2. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์งานออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 3.ไม่ลอกเรียนแบบงานของผู้อื่นและไม่ควรเรียนแบบของโบราณแต่ควรออกแบบให้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนะครับหรือเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับ 4. มีการศึกษาและปรับปรุงวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและสามารถแข่งขันกับตลาดได้5. มีความเข้าใจพื้นฐานทางสังคมและสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นหลักนะครับ 5. มีความเข้าใจพื้นฐานทางสังคมและความสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นหลัก 6. เป็นนักสังเคราะห์ที่สามารถผลิตงานออกแบบเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับการใช้งานของสภาพสังคมนั้นๆเช่นการสร้างแนวทางใหม่ในการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยยุคใหม่โดยเข้าใจรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเองอย่างแท้จริงนะครับต่อไปนะครับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี 1. ต้องมีความแปลกใหม่ 2. มีที่มา 3. มีระยะเวลาที่เหมาะสม 4. ต้องมีราคาพอสมควร 5. มีความพร้อมของข้อมูลข่าวสาร 6. และผลิตภัณฑ์นะครับต้องเป็นที่ยอมรับได้นะครับปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับ 1. หน้าที่ใช้สอยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะครับจะต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับคือสามารถตอบสนองประโยชน์การใช้สอยตามที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพใน1ผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีหน้าที่ใช้สอยอย่างเดียวหรือหลายหน้าที่ก็ได้แต่หน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่นั้นต้องใช้ระยะเวลา1ถึงทราบของข้อบกพร่องนะครับของผลิตภัณฑ์นี้นะครับถ้าเป็นโต๊ะก็โต๊ะกินข้าวนะครับก็ควรที่จะเป็นมีโต๊ะมีเก้าอี้นะครับแต่ถ้าเป็นโต๊ะทำงานก็เป็นโต๊ะที่สามารถจัดเก็บมีลิ้นชักได้อย่างนี้นะครับข้อที่2นะครับมีความสวยงามน่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะต้องมีรูปทรงขนาดสีสันสวยงามน่าใช้ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่รับความนิยมและได้ผลดีนะครับเพราะความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกที่คนเราสัมผัสได้ก่อนมักจะเกิดจากรูปร่างและสีสันนะครับเป็นหลักข้อ3ความสะดวกสบายในการใช้ต้องเข้าใจหลักกายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับขนาดสัดส่วนความสามารถและขีดจำกัดที่เหมาะสมสำหรับอวัยวะต่างๆของผู้ใช้การเกิดความรู้สึกที่ดีและความสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้านจิตวิทยาและสรีรวิทยาซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะเพศเผ่าพันธุ์ภูมิลำเนาและสังคมแวดล้อมที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นในการออกแบบอันนี้ก็ใช้หลักอีโคโนมิกโปรดักต์ดีไซน์นะครับในการออกแบบข้อ4ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีพของมนุษย์มีทั้งประโยชน์และโทษในตัวการออกแบบจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นสำคัญนะครับข้อ5ความแข็งแรงผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะต้องมีความแข็งแรงในตัวทนทานต่อการใช้งานตามหน้าที่วัตถุประสงค์ที่กำหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุขนาดแรงกระทำในรูปแบบต่างๆจากการใช้งานนะครับ 6. ราคาการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เป็นกลุ่มใดอาชีพอะไรฐานะเป็นอย่างไรซึ่งจะช่วยในการให้นักออกแบบสามารถกำหนดแบบผลิตภัณฑ์และการประมาณราคาขายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ข้อที่7การออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติด้านต่างๆได้แก่ความใส
ผิวมันวาวทนความร้อนทนกดด่างไม่ลื่นให้ความเหมาะสมในหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ นะครับข้อ8กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้ง่ายรวดเร็วประหยัดวัสดุค่าแรงค่าใช้จ่ายอื่นๆแต่ในบางกรณีอาจต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกรรมวิธีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมและควรตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่จะลดต้นทุนได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพนะครับข้อที่9การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถบำรุงรักษาและแก้ไขซ่อมแซมได้ง่ายไม่ยุ่งยากเมื่อมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นง่ายและสะดวกต่อการทำความสะอาดเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์รวมทั้งควรมีการบำรุงรักษาและการสึกหรอต่างๆนะครับข้อที่10การขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรคำนึงถึงการประหยัดค่าขนส่งความสะดวกในการขนส่งระยะทางเส้นทางการขนส่งทางบกทางน้ำหรือทางอากาศการกินพื้นที่ในการขนส่งมิติความจุความกว้างความยาวความสูงของรถยนต์ส่วนบุคคลรถบรรทุกทั่วไปรถตู้บรรทุกสินค้าส่วนการบรรทุกหีบห่อต้องสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้ง่ายนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับในเรื่องที่3คุณสมบัติของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ